นี่คือเมืองของฉันฉันจะเล่าถึงเมืองของฉันก็คือเมืองสว่างอารมณ์แลนด์เมืองของฉันเป็นเมืองที่จะได้รับพรทุกๆ100ปีและพรของครั้งที่100นี้พระเจ้าส่งมอบพรให้กับผู้วิเศษเพียงผู้เดียวส่วนตัวของฉันฉันชื่อว่าไก่ฉันเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเห็นแก่ตัวนั่นมันเป็นฉันเมื่อก่อนตอนนั้นฉันเป็นคนที่ไม่มีความฝันที่อยากจะช่วยเหลือใครอยากกินเตี๋ยวจังไปสั่งเตี๋ยวดีกว่าอะไรวะเมื่อกี้เหมือนรู้สึกวาบได้ไม่คิดสิ่งนี้ตามตำนานจะมีเพียงผู้เดียวที่จะได้รับเลือกผู้นั้นจะมีพลังวิเศษก็คือการเทเลพอร์ตถ้าผู้นั้นได้คิดถึงที่ไหนก็สามารถไปที่นั้นได้โดยการจ้ำมีพลังวิเศษที่มันดีนี่เองยังแสดงว่าข้าจะมีพลังวิเศษอย่างที่ตำนานเก่าไว้สิไปท่องความเร็วดีกว่าเงินมากมายขนาดนี้ทั้งเงินในบัญชีมีอยู่เท่าไหร่แล้วบัตรเครดิตฉันไม่เคยมีเงินมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยไม่คิดเลยว่าตั้งแต่มีพลังมาฉันจะได้เงินมากมายขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยและฉันจึงเริ่มทำชั่วต่างๆโดยคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆการหาเงินจากเรื่องง่ายๆแล้วการขโมยของจากเรื่องง่ายๆมันทำให้ฉันมีความสุขระยะหนึ่งเจ้าได้ยินข้าไหมใครอ่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยข้าคือผู้ที่มอบพลังให้แก่เจ้าท่านต้องการอะไรข้าอยากให้เจ้าเป็นคนดีและช่วยเหลือสังคมซะไม่งั้นเจ้าจะตายไม่นานชาวบ้านก็ได้รับข่าวลือที่มีฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่รู้ว่ามีคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านมีพลังที่เป็นจัมเปอร์แล้วเขาก็สงสัยฉันคนผู้นั้นเลิกออกตามล่าคนที่เป็นจัมเปอร์คนใหมฉันเริ่มรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งที่กำลังเข้ามาใกล้ฉันเรื่อยๆและสะกดรอยตามฉันอยู่
โอ้ยเกือบไปแล้วเกือบบนข้าวแล้วนี่ไงหลังจากที่ฆาตกรคนนั้นเข้าคุกเข้าตารางแล้วฉันก็ไม่ได้ยินข่าวคราวจากเขาอีกเลยแล้วฉันก็เปลี่ยนชีวิตไปเปลี่ยนชีวิตเป็นคนใหม่ฉันยินดีที่จะใช้พลังฮีโร่เพื่อที่จะเป็นคนดีของสังคม